สวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักและคิดถึงทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะในการรีวิวรถเข้าใหม่นะคะเน่งก็ได้นํารถที่เรียกว่าจะเป็นที่รักมากๆของทุกคนในครอบครัวแต่คนที่จะรักมากที่สุดเลยก็คือคนจ่ายตังค์นะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมาในราคาที่ย่อมเยาวมากๆเมื่อเทียบกับความงามกับความใหม่กับออปชันที่เต็มอลังนะคะกับ Alphard ค่ะ 2.4 SC ตัวท็อปสุดที่พรั่งพร้อมด้วยทั้งชุดแต่งที่สวยงามนะคะสปอร์ตอลังการแล้วก็ออปชันที่เรียกว่าแพรวๆค่ะใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างแฮปปี้ทุกเพศทุกวัยอย่างแน่นอนนะคะสามารถชมรีวิวกันแบบเต็มๆนะคะแบบละเอียดกับเน้งณจุดนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาช็อปกันได้เลยที่โชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มอลล์ของเราที่ถนนรัชดาภิเษกแห่งนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นี่จะพามาดูพร้อมเล่าเรื่องราวของเอาพาดให้ฟังกันแบบเต็มๆไปเลยนะคะสำหรับเอาผ่านเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถตู้คู่ใจนะคะของหลายๆครอบครัวกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นรถตู้เจ็ดที่นั่งที่ขับได้ง่ายมากในชีวิตประจำวันนะคะกล้าท้าเลยว่าถ้าสมมติคุณอาจจะขับรถญี่ปุ่นไซส์ใหญ่อยู่อย่างเช่น Toyota Camry นะคะแล้วมาขับคันนี้เนี่ยฟีลลิ่งเนี่ยคล้ายเดิมมากแต่จะมีความรู้สึกว่าสูงนะคะมองเห็นทัศนวิสัยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เครื่องแรงเพราะว่าเป็นเครื่องที่ 2.4 นะคะ 2400cc นั่นเองค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะเขามีขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเรียกว่าพอเหมาะพอเจาะกับการไปไหนมาไหนด้วยกันได้ถึง7คนนะคะในขณะที่ยังสามารถซอกแซกในซอกซอยของกรุงเทพมหานครและราชอาณาจักรไทยได้เป็นอย่างดีมากๆคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดในรุ่น SC นะคะเขาจะมาพร้อมกับชุดแต่ง SC Package แบบหล่อๆทั้งตัวกันชนหน้า SC นะคะจะได้เห็นว่ารถตู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องดูแฟมิลี่ไม่ต้องดูติ๋มอีกต่อไปอ่ะเพราะว่ามาพร้อมกับชุดแต่งดุดุหล่อๆได้เช่นกันนะคะกับโฉม Minor Change นะคะก็จะได้ไฟหน้าเฉียงขึ้นนะคะแบบว่าตาหงนะคะตาเฉียงขึ้นแบบดุดุมีการประดับด้วยโครเมียมหล่อๆแบบนี้นะคะในส่วนของล้อแม็กก็เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กที่มาพร้อมกับชุดแต่ง SC มาจากโรงงานเลยทีเดียวนะคะเป็นล้อแม็กลายซี่ถี่ด้านข้างค่ะก็จะมีสเกิร์ตข้างนะคะสเกิร์ตข้างที่มาพร้อมกับชุดแต่ง SC แบบนี้นั่นเองด้านหลังนะคะก็นอกจากนะคะกันชนหลังจะหล่อแล้วนะคะก็ยังมีตัวฝาท้ายนะคะที่เปิดขึ้นมานะคะใส่ของได้เป็นจำนวนมากเบาะหลังตัวนี้ค่ะทุกท่านสามารถที่จะพับได้นะคะเลื่อนพับเบาะตัวนี้ลงแล้วยกทั้งสองข้างเนี้ยขึ้นไปด้านข้างนี้เลยแล้วตรงเนี้ยโหใส่ของได้กว้างขวางเป็นห้องนึงเลยได้นะคะส่วนถ้าท่านไหนไม่ต้องไม่ใช่สายขนของนะคะก็จัดเป็นที่นั่งนะคะ3ที่นั่งสบายสบายชิลๆแบบนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยก็ยังเป็นออปชันฝาท้ายไฟฟ้าอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในออปชันท็อปของตัว SC นั่นเองค่ะจะเห็นว่าขนาดของเขาเนี่ยเรียกว่าออกมาได้พอเหมาะมากๆไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะภายในเนี่ยกว้างขวางค่ะพอเหมาะเลยเป็นตัวท็อปนะคะที่เราเรียกกันชื่อเล่นว่าเบาะมิกกี้เมาส์นะคะทำไมถึงมิกกี้เมาส์นะคะเพราะว่าที่หัวเบาะเนี่ยจะเห็นว่ามีปีกรองรับนะคะคิดดูนะว่านั่งรถคันนี้มันต้องสบายขนาดไหนถึงต้องทำที่กันศีรษะเวลาที่เราจะผงกหลับนะคะนึกภาพเวลาที่แบบเรานั่งรถแบบไปไหนสบายสุดๆนะคะหัวศีรษะของเราเนี่ยก็จะค่อยเอนไปด้านซ้ายทีเอนไปด้านขวาทีนะคะขอหลับสักนิดนึงเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวประคองศีรษะนะคะให้เราเนี่ยเดินทางได้อย่างสบายไม่เมื่อยคอนั่นเองค่ะในส่วนของเบาะเนี่ยก็จะเป็นเลาช์แชร์ที่ดูหรูหรามากๆมีที่วางแขนที่ขึ้นมาสูงเราสามารถที่จะวางแขนได้นะคะเล่นมือถือได้นอนหลับได้นะคะแล้วก็ปรับเบาะนะคะให้เป็นกึ่งแฟลตเบสอย่างที่ท่านเห็นอยู่แบบนี้ได้ก็คือปรับเอนนอนไปเลยแล้วก็จะมีที่วางขาเนี่ยที่ขึ้นมานะคะเชื่อมต่อกับที่วางเท้าทางด้านหน้านะคะซึ่งที่วางเท้าเนี่ยก็คือเวลาที่เราวางเท้าเนี่ยมันก็จะกดไปตามน้ำหนักของเรามันก็จะปรับความสูงต่ำได้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่วางเราก็เก็บขึ้นไปนะคะแค่พับขึ้นไปมันก็ขึ้นไปแล้วง่ายๆนะคะตัวเบาะต่างๆเนี่ยก็ควบคุมง่ายมากค่ะด้วยสวิชที่ให้มานะคะแล้วด้านหลังเนี่ยพื้นที่คือมหาศาลนะคะทุกคนเดี๋ยวให้กล้องเนี่ยเข้าไปดูนะคะเป็นตัวแทนของท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าไปดูเลยว่านั่งหลังนี่คือเล็กรูมนี่คือเกือบ2ฟุตนะคะคือคนนั่งหลังเนี่ยแทบจะยืดขาได้แบบสูงพอสมควรเลยทีเดียวแล้วถึงแม้ว่าคนนั่งหน้าเนี่ยจะเอนนอนมากๆคนข้างหลังเนี่ยก็ยังสามารถที่จะนั่งได้อ
อย่างสบายนะคะข้างหลังเนี่ยจะนั่ง3จะนั่ง2จะนั่ง1จะพับข้างนึงสมมุติว่านั่งคนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วพับเบาะเนี่ยลอยยกขึ้นเนี่ยไปอีกข้างนึงแล้วใส่ของเยอะๆอีกข้างนึงเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำได้นะเรียกว่าปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้หลายแบบตามการใช้งานจริงๆนะคะในส่วนของออปชันเทพๆอย่างอื่นนะคะก็จะขอโชว์ในส่วนของ Double Moon Roof ค่ะก็คือหลังคาแก้ว2ตัวนะคะตัวเนี้ย2บานนะคะก็จะมีหลังคาแก้วบานหลังนะคะสำหรับท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้แต่จะเห็นว่าแดดไม่ร้อนเลยนะคะเพราะว่าเขาติดฟิล์มตัวมืดไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวร้อนนะคะนอกจากนั้นค่ะคนขับก็ไม่ต้องน้อยใจไปค่ะมีหลังคา Moon Roof นะคะเป็นของตัวเองด้วยนะคะสามารถที่จะชมวิวทิวทัศน์นะคะไปพร้อมๆกันกับผู้โดยสารทางด้านหลังได้นอกจากนั้นค่ะก็ยังมาพร้อมกับจอที่ติดมาจากเมืองนอกเลยถึง2จอด้วยกันนะคะก็คือจอทางด้านหลังนี้แล้วก็จอทางด้านหน้าที่ติดมากับตัวรถนั่นเองนะคะในส่วนของระบบฟอกอากาศนะคะแน่นอนเอาผ่านก็มาพร้อมกับระบบไอออนนาโนอีค่ะที่ช่วยในการนะคะกรองจับเชื้อโรคนะซึ่งเหมาะกับยุคโควิดระบาดตอนนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะในส่วนของคนขับนะคะต้องบอกเลยว่ารถตู้ที่ให้ความสำคัญกับเบาะคนขับมากที่สุดแล้วก็คือเอาผ่านนั่นเองนะคะคือเรียกว่าทั้งคาราเวลและวีโต้เนี่ยต้องบอกว่าเขาให้คะแนนกับคนนั่งแถว2มากที่สุดนะคะแต่เอาผ่านเนี่ยต้องบอกว่าให้คะแนนเท่ากันเลยนะคะเพราะว่าคนขับเนี่ยสบายมากๆมีเบาะไฟฟ้าเป็นของตัวเองนะคะวัสดุของเบาะที่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นหนักเป็นผ้าแบบเป็นเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะคะเหมือนกันกับข้างหลังเลยนะคะแล้วสำหรับตัวเบาะเนี่ยจะไม่ข้างคนหน้าเนี่ยจะไม่มีหูมิกกี้เมาส์นะเพราะแน่นอนห้ามหลับนะคะนั่งสบายแค่ไหนนะคะก็ต้องขับต่อไปนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวจอนะคะที่เอาไว้ให้คนขับเนี่ยสามารถที่จะไว้ใช้งานได้ง่ายนะคะนอกจากนั้นนะคะฟังก์ชันที่ช่วยทำให้เราสามารถขับคันนี้ได้ง่ายขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถมาก็เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะหรือว่าคนที่ขับเนี่ยสามารถที่จะกดปุ่มเปิดปิดประตูรถนะคะทางด้านซ้ายทางด้านขวานะคะแล้วก็สามารถควบคุมแอร์ทางด้านหลังนะคะให้กับคนที่อยู่ทางด้านหลังได้ง่ายดายมากๆอีกด้วยนะคะท่านไหนที่มีลูกเด็กเล็กแดงนะคะข้างหลังเนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งคาซีทได้ด้วยสำหรับที่นั่งของอัลพาร์ทนะคะโอเคนะคะเรียกว่าจัดเต็มมากๆนะแล้วคันนี้เนี่ยวิ่งมาเพียงแค่ 50,000 กิโลเท่านั้นนะคะสภาพถึงได้สวยใหม่เอี่ยมอ่องขนาดนี้นะคะเรารับประกันไม่แท้แน่นอน 100% นะต้องบอกว่าเอาผ่านเนี่ยเป็นรถที่นำเข้านะคะกันมาเยอะมากโดยผู้นำเข้าอิสระหลายสิบหลายร้อยรายในเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจไม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากเราจะเลือกซื้อเอาผ่านนะคะเฉพาะคันที่มีที่มาที่ไปตรวจสอบได้ชัดเจนเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราถึงกล้ารับประกันไม่แท้กับรถทุกๆคันที่ขายออกไปจาก Benz Motor Mall ของเรานะคะซึ่งเราได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015เพียงแห่งเดียวในไทยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอบอกฝากไว้ตรงนี้เลยว่าไม่มีอะไรที่ดีเกินไปสำหรับคนที่เรารักนะคะมีแต่ดีได้อีกมีดีอีกดีได้อีกนะคะแล้วคันนี้เนี่ยดีต่อใจไม่พอดีต่อกระเป๋าด้วยในราคาที่พิเศษมาก 1.69 ล้านบาทเท่านั้นค่ะขอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนเลยที่0929245641หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะคะที่ไลน์แอดที่ใส่ไว้ให้ดูตรงนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับการรีวิวรถเข้าใหม่คันหน้าค่ะแล้วพบกันค่ะพรุ่งนี้5โมงนะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ